กันนะลูกหลงผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายแค่สองเดือนแล้วคนฝากเขาไม่ใช่แม่หรอกใครก็ต้องเชื่อเป็นเหมือนเป็นญาติกันเขามาฝากไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะพี่เมื่อคืนอะแล้วรู้ได้ไงว่าพ่อเขาติดคุกติดบ้าไปแล้วแล้วไอ้คนที่เอามาฝากเนี่ยโทรไปก็ไม่รับนี่อย่างนี้ทางนี้เขาเป็นคนรับฝากแต่ไม่ติดคนที่รับฝากก็ไม่ใช่พ่อแม่เด็กใครมาฝากมาอีกทอดนึงแล้วแต่ประธานต้นค่ะท่านก็คือเดี๋ยวเขาแนะนำให้เด็กเอาไปตรวจร่างกายก่อนถือแค่นี้ไว้สักคืนนึงก่อนอันนี้เป็นเพื่อนของแม่เฉยใช่ไหมคะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยแต่เบื้องต้นก็คือเราจะต้องรับคุ้มครองสิทธิภาพตามพรบ.เด็กก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องตามหาญาติค่ะตามหาญาติในเบื้องต้นคืออ่ะโอเคพ่อแม่อาจจะไม่เจอละพ่ออยู่ในเรือนจำใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องเข้าไปหาในเรือนจำก่อนว่าญาติพี่น้องทางฝั่งพ่อเป็นใครญาติพี่น้องทางฝั่งแม่เป็นใครถ้าไม่หาไม่เจอเลยเนี่ยค่ะก็ถ้าหาไม่เจอเลยก็ส่งเข้าในส่วนของเด็กพิงแต่ถ้าสมมติว่าเราหาเจอในชั้นตายายก็ได้ในชั้นของแม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องดูว่าเขามีศักยภาพในการเลี้ยงดูได้ถ้าเลี้ยงดูได้เราก็มีในเรื่องของเงินสงเคราะห์และระบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่ถ้าเลี้ยงดูไม่ได้มีบุคคลที่จะอยากจะอุปถัมภ์ใช่ไหมคะก็ไปติดต่อที่พัฒนาสังคมจังหวัดเป็นในส่วนของรับเป็นบุคคลธรรมก็จะมีกระบวนการเยี่ยมบ้านของพัฒนาสังคมต่อไปค่ะโชคดีที่แบบยังเจอคนที่ปกติเขาก็มาหาวันอย่างเงี้ยก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบเขาก็เอาเด็กมาเพราะว่าฝากเลี้ยงหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ออกไปกินข้าวกับแฟนเขาแล้วเขาก็มาฝากเขาเป็นพ่อแม่ของเด็กไหมคะไม่ครับเป็นเหมือนเป็นญาติกันว่าอะไรอะไรที่จะเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มาผ่านเงินแล้วเขาก็ไม่มาติดต่อเขาไม่ได้เลยช่วงที่อยู่นี่ใครดูแลเราหนูแล้วก็แฟนหนูแล้วก็เพื่อนหนูช่วยกันใช่ไหมคะแล้วอย่างนมอย่างไรนี่เราหนูกดตังค์ที่พ่อหนูคนให้ครับแต่ว่าตอนที่มาเนี่ยน้องมีอะไรติดตัวมาบ้างมีเสื้อผ้ามีนมมีขวดนมแล้วก็เหมือนมีครบเลยค่ะเหมือนพร้อมยาแล้วก็ไปเลยค่ะ